สวัสดีครับทุกคนพบกันในช่อง Porsche P อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาในแนวแบบสบายๆนะมาพูดคุยผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าสิ่งอยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือเจ้า Leica Q Type 116หรือว่า Leica Q 1นั่นเองครับในวันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้แบบจริงๆจังนะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะทราบดีแล้วว่าตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2015ซึ่งมันก็เป็นระยะเวลากว่า9ปีเลยทีเดียวนะครับที่มันออกมาแล้วคือถ้าเกิดเป็นรีวิวเต็มเนี่ยผมคิดว่าทุกๆคนน่าจะเซิร์ชหาใน YouTube ได้สบายๆอยู่แล้วนะเพราะว่ากล้องมันก็ออกมานานมากแล้วแต่ในวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้งานทั้งในด้านภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอให้ทุกคนได้ฟังทำไมเจ้า Leica Q1 เนี่ยมันถึงยังเป็นกล้องที่น่าใช้ในปี2024ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยใช้เจ้า Sony A7 Mark IV เป็นหลักนะครับก็คือตัวนี้นะกับเลนส์ 35mm f1.4 GM คือต้องบอกว่า Sony A7 Mark IV เนี่ยสเปคต่างๆทุกอย่างมันครอบคลุมการทำงานของผมทั้งหมดเลยเรียกได้ว่ามันตอบโจทย์ผมทุกอย่างแต่ทีเนี้ยมันก็ติดอยู่นิดนึงนะคือด้วยความที่แบบผมใช้มันเนี่ยในการถ่ายงานนะครับเป็นหลักเลยแล้วเวลาเราออกไปเที่ยวอยากจะไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปเล่นเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักตัวมันค่อนข้างหนักนิดนึงนะคือพอใส่รวมกับเลนแล้วเนี่ยมันหนักอยู่ที่ประมาณ1จุดกว่าๆ 1.2 โลประมาณเนี้ยนะครับเอาจริงมันก็ถือว่าเบากว่ากล้อง DSLR ยุคเก่าๆแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังหนักอยู่ดีนะครับแล้วด้วยขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อรวมกับเลนส์เนี่ยมันใหญ่เลยแหละให้ดูเรื่องขนาดนิดนึงนะเมื่อเทียบกับ A7 Mark IV เนี่ยถ้าดูจากรูปทรงจะเห็นว่าในหลายๆมิติเนี่ยมันเรียกได้ว่าไม่ต่างกันมากนะเพียงแต่ว่าความหนาเนี่ยเจ้าตัว Sony A7 Mark IV เนี่ยมันจะหนามากกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่เห็นว่าเลนส์ของเจ้า Leica เนี่ยมันเล็กกว่าค่อนข้างเยอะนะครับของ Sony เนี่ยพอใส่เลนส์ปุ๊บมันอันเบลิ่มเลยนะบวกกับผมอะรู้สึกว่าด้วยความที่เราใช้มันเป็นกล้องทำงานเนี่ยพอเราออกไปถ่ายรูปเล่นปุ๊บเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเราออกมาทำงานนะครับมันให้ความรู้สึกไม่ได้พักผ่อนเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยเป็นทรงแบบค่อนข้างจะโปรเฟชชั่นอลเลยนะฮะบวกกับเลนส์ใหญ่ๆเงี้ยคนภายนอกที่มองเข้ามาแบบเขาก็จะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรามาถ่ายอะไรที่มันจริงจังหรือเปล่านะครับมันดูไม่ได้แบบไปถ่ายรูปเล่นอ่ะผมก็เลยอยากลองหากล้อง mirrorless full frame เล็กๆสักตัวนึงจริงๆตอนแรกอ่ะผมก็มองไปถึงตัวที่เป็นกระแสอยู่ก็คือเจ้า Fuji Film X100 Mark 6นะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็น APS-C นะสุดท้ายหาไปหามาเนี่ยหวยก็มาออกที่เจ้า Leica Q1 นะครับทีนี้ทำไมมันถึงจะต้องเป็น Leica Q1 ทั้งที่แบบอันแน่นอนว่า Leica Q3 เนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้ว Q2 มันไม่ดีหรือเปล่าทำไมผมถึงเลือก Q1 มาดูสเปคกันดีกว่าขอพูดถึง Q3 ก่อนเลยนะคือถ้าดูจากตารางเนี่ยเมกพิกเซลเนี่ยเยอะสุดมีครอปโหมดเยอะที่สุดคือถึง90มิลวิดีโอได้ถึง 8K ISO ได้ถึง 100,000 โฟกัสเป็นแบบ Face Mode Contrast Detection Electronic Shutter สูงถึง 40,000 โฟกัสพอยต์มี225จุด Continuous Shooting 15 fps EVF ได้ 5.7 ล้านจอหลัง 1.8 ล้านจอเป็นแบบ LCD ทิวได้มี Weather Sealing IP52 น้ำหนัก743กรัมจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ย Leica Q3 เนี่ยมันดีสุดเลยนะครับทุกอย่างมันดีกว่ารุ่นอื่นทั้งหมดนะไม่มีอะไรที่แบบไม่ดีเลยอ่ะคือดีกว่า Q1 Q2 อย่างชัดเจนยกเว้นแต่เรื่องของน้ำหนักที่หนักกว่าเจ้า Q2 อยู่นิดนึงแล้วก็หนักกว่าตัว Q1 อยู่ประมาณ100กรัมนะครับส่วนเลนส์เหมือนเดิม
ไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ Q1 2 3ใช้เลนส์ตัวเดียวกันก็คือเลนส์ Samyang 28mm f1.7 นะครับกับอีกเรื่องนึงที่มันเป็นข้อเสียก็คือราคาของมันต้องบอกว่ามันโอเวอร์บัดเจ็ตของผมไปค่อนข้างเยอะเลยนะมือ1มันอยู่ที่ 203,000 ประมาณนี้ประมาณ 203,000 มือ2เนี่ยที่ผมเห็นประมาณ 109,000 นะ 109,000 ถ้าจำไม่ผิดประมาณช่วงเนี้ยคือแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นผมขอตัด Q3 ทิ้งก่อนเลยนะครับขอตัดทิ้งก่อนเลยทีนี้มาดู Q2 กับ Q1 เดี๋ยวขอพูดเรื่องราคาก่อนนะในที่นี้ผมจะพูดราคามือ2เป็นหลักนะครับตัว Q2 ที่ผมเห็นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 120,000 ราคามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของกล้องนะครับก็ตามสภาพนะส่วนเจ้า Q1 ราคาตามสภาพเหมือนกันก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ไปจนถึง 70,000 นะครับราคาเนี่ยต่างกันเท่าตัวหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ Q1 ชนะอยู่แหละเห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเหตุผลข้ออื่นประกอบการตัดสินใจดีกว่าว่าทำไมผมถึงเลือก Q1 นะครับมาข้อแรกเมกะพิกเซลเนี่ย24 ล้านที่24 ล้านเนี่ย Q1 เนี่ยมันสามารถถ่ายออกมาที่ resolution 6,000x4,000 ในขณะที่ Q2 ได้ถึง 8,000x5,000 น้อยกว่า Q2 อยู่ที่ 47.3 ล้านนะครับก็เท่าตัวเหมือนกันนะอันเนี้ยเอาจริงๆนะ 6,000x4,000 เนี่ยมันโคตรเหลือเฟือเลยมันแบบมันเหลือเฟือมากๆแล้วสำหรับการอัพลงโซเชียลแบบ Facebook Instagram อะไรพวกเนี้ยมันแบบเหลือเฟือมากๆคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมบอกไปตอนแรกผมกำลังหากล้องสำหรับเที่ยวเล่นถ่ายรูปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ย resolution ไม่ใช่ประเด็นสำหรับผมแต่ก็จะบอกอย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าความที่ resolution มันเยอะขึ้นน้อยในภาพเนี่ยเวลาเราใช้ ISO เยอะๆมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นตามไปนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้เคยเทสตัว Q2 แล้วเหมือนกันนะครับ Q2 เนี่ยมันยังจัดการน้อยได้ไม่ค่อยดีนะก็ต้องกระโดดไป Q3 เลยเพราะว่า Q3 เนี่ยต่อให้ resolution เยอะก็จริงนะแต่ว่าแบบเขาจัดการเรื่องน้อยมาได้ดีมากกว่าเดิมเยอะนะครับส่วนตัวมองว่าเรื่อง resolution เนี่ยสำหรับ Q1 เนี่ยเพียงพอแล้วนะแล้วก็ครอปโหมดอย่าง Q1 เนี่ยมันได้สูงสุดอยู่ที่ระยะ50 มิลซึ่งไฟล์เนี่ยมันจะลดลงมาเหลือที่ 7.5 ล้านเมกะพิกเซลนะครับก็คือ 3,000x2,000 ก็เพียงพออยู่ดีเพราะว่าลง IG มันก็แค่ประมาณ 2,048 เนาะอย่างที่ทุกคนรู้ส่วน Q2 ครอปได้สูงสุดถึง 75 มิลนะครับ 6.6 ล้าน 3,000x2,000 อยู่ก็เพียงพออยู่ดียังเหลือเฟือต่อการใช้งานข้อเนี้ยผมต้องยกให้ Q2 ชนะไปเลยนะแต่ว่าในการใช้งานจริงอะผมคิดว่าตัว Q1 มันก็ยังเอาอยู่สำหรับการอัพรูปลงโซเชียลอ่ะมันยังไม่แย่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อแหละที่ผมมองว่าผมรับได้กับ Q1 นะต่อมาวิดีโอ Q1 1080p นะครับได้สูงสุด60เฟรมนะ Q2 เนี่ยจะได้ถึง 4K 30เฟรมสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ manual setting ด้วยแน่นอนว่า Q2 มันชนะขาดแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้จะเอาไลก้ามาถ่ายวิดีโอเวลาอยู่แล้วนะคนที่ซื้อไลกาต้องบอกอย่างนี้คนที่คิดจะใช้ไลกาเนี่ยให้มองว่ามันคือกล้องถ่ายรูปเพื่อไว้ถ่ายรูปไม่ใช่กล้องถ่ายวิดีโอนะถึงแม้ว่า Q3 มันจะทำได้ดีมากๆขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ตามนั่นแหละแต่ว่าไลกามันก็ต้องภาพนิ่งนะครับทุกคนนะ ISO 50,000 เท่ากันเพียงแต่เริ่มต้นของ Q2 เนี่ยมันได้50นะอันนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ผมขอข้ามไปเลยละกันauto focus ก็เป็น contrast detection เหมือนกัน speed shutter เท่ากันเลยนะครับอยู่ที่ 2,000 mechanic แล้วก็ 16,000 เป็น electronic ตรงนี้ขอพูดนิดนึงว่าผมแบบประทับใจไลกาตรงนี้มากคือไอ electronic กับ mechanic shutter เนี่ยมันสลับให้เองโดยอัตโนมัติซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างเจ้า Sony ที่ผมใช้เนี่ยเราเลือกเป็น mechanic อยู่แล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็น electronic เราจะต้องเข้าไปปรับเองนะครับในขณะที่ไลกาเนี่ยมันสวิตช์ให้เองเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้เมคานิกที่ 2,000 เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยกลางวันแสงเราเปิด F1.7 เนี่ยถ่ายได้หายห่วงเลยเพราะว่ามันจะสลับไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตัวผมชอบมากการสลับให้เองเนี่ยดีมากโฟกัสพอยต์ตัว Q1 49ส่วน Q2 ถึง225จุดส่วนตัวผมไม่ติดนะเพราะว่าผมใช้ Q1 เนี่ยผมก็วันพอยต์ซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับโอเค continuous shooting ถ่ายรัวอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ EVF เท่ากันนะครับความละเอียดจอหลังก็เท่ากันสุดท้าย better ceiling นะอันนี้ Q1 มันไม่มี better ceiling น่าเสียดายมากๆแต่ว่า Q2 เนี่ยมีแล้วนะครับก็คือโดนละอองฝนอะไรได้ฮะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าพอเราซื้อไลกาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันไม่อยากจะพามันไปลุยอะไรอยู่แล้วอะเราพยายามรักษามันสุดขีดต่อให้ผมมี Q2 แล้วแบบฝนมันตกปล่อยๆอะผมก็ไม่กล้าออกมาถ่ายแหละนึกออกมั้ยถึงแม้จะรู้ว่ามัน better ceiling ก็ตามอะ
ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นมันมีไม่มีมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ถึงแม้ว่าโอเคมีมันอาจจะอุ่นใจกว่านั่นแหละนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเมื่อเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยผมมองว่าผมน่าจะเหมาะกับ Q1 มากกว่านะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องโทนภาพด้วยนะคือโทนภาพเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากมันต่างกันแหละคือ Q2 มันจะมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นอีกนิดความเป็นไลก้าอาจจะลดลงไปหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราถ่ายรอเนี่ยมันปรับจูนได้ไม่ต่างกันมากนะแต่ที่ต่างกันเยอะก็คือเรื่องราคานะครับเท่าตัวผมประหยัดเงินไม่ได้เยอะมากอะพอมาใช้ Q1 เนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าทำไม Q1 ถึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผมเรื่องแรกที่ผมอยากพูดเลยก็คือเจ้าเลนส์ Samilux 28mm f1.7 ตัวเนี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นระยะที่ผมอะไม่คุ้นชินเลยส่วนตัวผมเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเลนส์ฟิกตัวแรกของผมคือ85mm แล้วก็ถอยมา50แล้วก็ล่าสุดคือ35 f1.4 ที่ใช้กับ Sony นะครับทีนี้เลนส์มุมกว้างอย่าง28ผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะแต่พอได้มาลองใช้เนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเลเทสมากที่บอกว่าเลเทสเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเลนส์มุมกว้างมันเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับภาพของโทรศัพท์มือถือของเราจริงๆมันไม่ใช่28mm นะทุกคนมันคือประมาณ26อ่ะโดยปกติอ่ะถ้าเราใช้เลนส์ที่มันสักระยะ50แล้วถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์เนี่ยมันจะโฟกัสออบเจกต์นั้นๆเนี่ยได้ง่ายมากกว่าอย่างเช่นถ่ายแก้วน้ำถ่ายแก้วกาแฟถ่ายคนอะไรอย่างเงี้ยหน้าชัดหลังเบอร์จบนะครับภาพป๊อปเด่นขึ้นมาทันทีแต่พอมันเป็น28mm เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องเล่นกับเส้นนำสายตามากขึ้นถ้าไม่ใช่เส้นนำสายตาก็ต้องเป็นอะไรที่แบบดูเล่าเรื่องได้ดูเป็นจุดสนใจในภาพมากขึ้นพอผมใช้มันสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยโอเควะเริ่มชอบเริ่มสนุกเริ่มรู้สึกว่าเป็นระยะที่ถ่ายง่ายไม่ต้องถอยเยอะแล้วด้วยความที่มันเป็น f1.7 เนี่ยมันทำให้ได้ภาพที่เป็นมุมกว้างแต่ข้างหลังมันเบลอได้อะทุกคนมันสามารถที่จะถ่ายสตรีทได้ดีมากๆรวมไปถึงพอร์เทรตเนี่ยมันถ่ายได้มันถ่ายได้จริงๆเพียงแต่เราต้องเลือกมุมสักนิดหนึ่งนะครับพอชินกับมันเนี่ยมันก็เป็นเลนส์ที่แบบโอ้ตอนนี้บอกเลยว่าผมแบบโคตรชอบระยะ28ชอบมากๆมันเป็นระยะที่ถ่ายสนุกแล้วก็ในก็คิวเนี่ยมันมีครอปโหมดมาให้ผมก็กดที่ปุ่มครอปได้เลยนะครับเนี่ยปุ่มครอปมันจะอยู่ข้างหลังตรงนี้พอกดปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นกรอบเป็นเส้นเฟรมขึ้นมาให้คือจริงๆอ่ะมันก็ไปครอปในโปรแกรมทีหลังได้แต่ว่าการที่มันมีเส้นเฟรมขึ้นในเนี้ยมันก็ช่วยให้เราจัดองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้เราแบบรู้ชัวร์แล้วว่าโอเคถ้าเราไปครอปเนี่ยมันจะประมาณนี้นะซึ่งเจ้าไลก้าคิวเนี่ยมันครอปได้ถึงระยะ50mm เป็นระยะที่ผมใช้บ่อยอยู่แล้ว35-50เนี่ยนะครับผมระบบโฟกัสยังเป็นแบบ contrast detection อยู่ซึ่งมันจะมีความแม่นยำน้อยกว่าโฟกัสแบบ phase detection ที่มาในกล้องรุ่นใหม่ๆหรือว่าใน Leica Q3 อย่างเงี้ยมันจะเป็น phase detection แหละแต่ก็เอาจริงมันไม่ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะใช้มามันโคตรดีเลยมันโฟกัสเร็วมากด้วยนะครับเร็วแบบเร็วเลยอะปึ๊บเนี่ยคือถ่ายได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยมันโฟกัสละเนี่ยปึ๊บโฟกัสละนะครับแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยผมที่ผมลองใช้อะผมลองเลือกเป็นแบบ face detection นะครับคือถ้าเจอหน้าคนมันก็จะจับหน้าคนแหละแต่ถ้าไม่มีหน้าคนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด multi point โดยอัตโนมัติซึ่งมันฉลาดมากมันเหมือนมันรู้ว่าผมจะโฟกัสอะไรอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของประสบการณ์การใช้งานจริงๆอ่ะที่ต้องเอาไปใช้จริงๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันดีว่ะไอ้ระบบโฟกัสของมันมันดีเลยแหละส่วนระบบโฟกัสโหมดอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมี one point แล้วก็ touch AF อันนี้ก็เป็น one point เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น touch AF ก็คือเอานิ้วแตะเพื่อจิ้มที่หน้าจอได้เลยว่าอยากโฟกัสจุดไหนส่วนอันสุดท้าย touch AF บวก release เนี่ยอันนี้ใช้บ้างบางทีคือมันให้ฟีลเหมือนใช้มือถือถ่ายอ่ะยิ่งถ่ายแนวตั้งนะคือมันจะเป็นการแบบแตะจอปุ๊บถ่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับโฟกัสแล้วก็ถ่ายให้เลยนะก็สะดวกนะในบางทีเราแค่แบบเหมือนเราแค่เอากล้องขึ้นมาเล็งแล้วก็แตะปุ๊บถ่ายเลยดีอันนี้ก็ดีส่วนอันที่ไม่ดีคือ tracking ผมไม่ใช้เลยอันนี้คือในสภาพแสงที่เพียงพอออบเจกต์ง่ายๆเนี่ยมันอาจจะเอาอยู่แต่ว่าผมรู้สึกมันก็ยังดิ้นอยู่ดีอ่ะมันไม่ค่อยมั่นใจเอาอย่างนี้แล้วกันเวลาผมใช้งานจริงผมรู้สึกผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับบางทีแบบช็อตยากๆอ่ะผมรู้สึกว่าใช้เป็นแบบ multi point สบายใจกว่าหรือ one point สบายใจกว่าอย่างเช่นแบบอยากจะถ่ายแบบรถตุ๊กๆหรือมอเตอร์ไซค์อะไรที่มันวิ่งผ่านเร็วๆอ่ะมันโฟกัสทันนะไอ้มัลติพอยต์หรืออะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปแท็กกิ้งตามอะไรเงี้ยเราแค่แบบแพนกล้องตาแล้วก็กดจึ๊บถ่ายเลยเนี่ยมันเข้านะครับมันโฟกัสเข้าแล้วมันแม่นด้วยนะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจริงๆเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าระบบโฟกัสโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยเรื่องเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมสงสัยที่สุดเลยนะตั้งแต่ก่อนจะซื้อกล้องไลก้าเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกกันว่าไลก้าลุคมันเป็นอะไรที่แบบ
ภาพมันจะดู 3D ดูพ็อปเซ้าออกมาดูแบบมีมิติหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่ามันน่าจะเกิดจากการประมวลผลบางอย่างของตัวไลกาเนี่ยที่มันใส่ไมโครคอนทราสต์เข้าไปในภาพมันก็เลยแบบดูเด้งดูป๊อปออกมาเป็นพิเศษโอเคผมเคยเห็นภาพเหล่านั้นซึ่งบางภาพเนี่ยมันให้ความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับทีนี้สำหรับไลกา Q นะผมส่วนตัวผมมองว่ามันมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นมันไม่เหมือนไลกา M หรือว่าไลกาที่เป็นกล้องฟิล์มแต่มันก็ยังมีความเป็นไลกาลุคของมันอยู่ผมก็เลยลองเอา Sony A7 Mark IV ใส่กับเลนส์24มม F1.4GM เอาไปลองถ่ายเทสเทียบกันดูนะครับเพื่อนๆลองถ่ายดูแล้วกันนะว่าภาพไหนถ่ายจากไลกาภาพไหนถ่ายจาก Sony นะฮะลองถ่ายกันดูเล่นๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเอกลักษณ์เด่นๆของความเป็นไลกาของไลกาคิวเนี่ยนะครับที่มันยังมีอยู่ก็คือเรื่องแรกนะเป็นเรื่องของโบเก้นะครับคือมันเป็นความพิเศษของตัวเลนส์แหละด้วยความที่มันเป็น f1.7 และเป็นเลนส์มุมกว้างมันอาจจะไม่ได้เบอร์หลังจนมันเป็นวงกว้างใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีความเป็นวงที่ดูสวยคือเอาจริงเลนส์แต่ละตัวมันก็มีโบเก้เฉพาะตัวนะอาจจะแล้วแต่ความชอบแต่ผมส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นโบเก้ที่แบบเมื่อมันเบลอออกมาแล้วมันดูไม่ตะโกนนะมันดูแบบดูดีเอาง่ายๆมันดูดีนะครับข้อ2นะเป็นเรื่องของการไล่เฉดละกันอย่างสมมติผมถ่ายในช็อตที่มันมีแสงเงาเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะมันไล่เฉดได้ค่อนข้างสมูทมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันทำโทนได้แบบสวยมันเกลี่ยโทนให้สวยนะครับข้อ3อ่ะต่อจากต่อเนื่องจากเรื่องไล่เฉดเมื่อกี้ก็คือผมมองว่ามันเก่งเรื่องสีขาวกับดำอ่ะมันเก่งมากคือสีดำมันจะเป็นดำที่มันดำสนิทแต่ไม่ได้สูญเสียดีเทลแต่มันดำสนิทได้เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เรียกว่าไลกาลุคมันเป็นสิ่งที่สามารถออกมาจากหลังกล้องแล้วก็เอาจริงถ้าไม่แต่งมันก็โพสได้เลยนะหลายๆรูปเนี่ยมันสามารถแบบโพสได้เลยอ่ะเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเราแบบอยากได้โทนที่มันเป็นของเราก็เอาไปปรับแต่งกันเหมือนเดิมนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันเหมาะกับการถ่ายเล่นๆเท่านั้นนะมันไม่ได้เป็นกล้องถ่ายวิดีโอมืออาชีพอะไรยิ่งในไลกา Q1 เนี่ยมันปรับแมนนวลไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับก็คือแบบกดถ่ายได้อย่างเดียวอะพอถ่ายปุ๊บแล้วก็เราสามารถที่จะแบบชดเชยแสงบวกลบขึ้นลงได้แค่นั้นนะครับรูรับแสงอะไรอย่างนี้ก็มันออโต้ให้หมดเลยนะอีกอย่างนึงที่มันไม่ค่อยโอเคก็คือเรื่องของระบบโฟกัสนะครับคือต้องบอกว่ามันจะมีให้เลือกระหว่างซิงเกิลกับคอนทินิวัสถ้าถ่ายตัวเราเองเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นซิงเกิลนะครับคือซิงเกิลเนี่ยมันเป็นการกดชัตเตอร์ไปครึ่งนึงเพื่อโฟกัสหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่โฟกัสให้แล้วนะถ้าเราแบบมีการขยับระยะเปลี่ยนระยะเนี่ยเราจะต้องกดครึ่งนึงอีกทีนึงเพื่อให้มันโฟกัสเหตุผลที่ไม่ใช้คอนทินิวัสเพราะว่าภาพมันจะแบบวืดวาดวืดวาดไปมาตลอดเวลาเลยถ้าเป็นคอนทินิวัสในขณะที่ซิงเกิลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่านะครับอันนี้ก็ลองถ่ายวิดีโอด้วยไลกาคิวนะครับผมเสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือมาจากตัวกล้องเลยนะฮะไม่ได้มีการต่อไมค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ผมตั้งค่าการโฟกัสเนี่ยเป็นแบบ face detection นะครับแล้วก็ระบบโฟกัสเนี่ยจะเป็นauto focus แบบ single ครับไม่ใช่ continuous นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเป็น continuous เนี่ยมันจะไม่สามารถปรับโหมดโฟกัสเป็นแบบ face detection ได้นะครับแล้วก็เท่าที่ทดลองเนี่ยมันวืดบ่อยมากนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมตัดสลับให้ดูอันนี้จะเป็นโฟกัสแบบคอนทินิวัสนะครับมันก็จะเหมือนกับว่ามันไม่สามารถจับหน้าได้หรืออย่างเงี้ยรู้มันจะแบบวืดวาดบ่อยมากเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับผมก็เลยถ้าเกิดว่าแบบจะถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องไปใช้เป็นแบบซิงเกิลแทนนะคอนทินิวัสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้กับการถ่ายอ็อบเจกต์ทั่วไปเวลาถ่ายอ็อบเจกต์ทั่วไปที่มันไม่ได้เป็นอ็อบเจกต์ที่ซับซ้อนหรือว่าไม่ได้มีสีที่คอนทราสต์แบบแย่ๆแบบขาวกับดำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสีที่มันต่างกันไปเลยมันถือว่าทำงานได้ดีนะเท่าที่ผมลองมันใช้ได้นะครับไม่แย่เนี่ยไม่แย่แต่ว่าถ้าใครที่ใช้แมนนวลโฟกัสเป็นหลักในการหมุนเพื่อโฟกัสเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตัดทิ้งไปนะความละเอียดตอนนี้อยู่ที่ 1080p นะครับ 60fps ก็คือสูงสุดแล้วก็เนาะมันปิดกล้องปี2015นะครับมันก็ปรับได้เท่านี้แหละดีสุดแล้วนะแล้วก็พอมันเป็น face detection ในโหมดวิดีโอเนี่ยแล้วมันเป็นแบบซิงเกิลเนี่ยหมายความว่าถ้าระหว่างถ่ายเนี่ยเราต้องการจะรีโฟกัสเราจะต้องกดโฟกัสที่ตัวปุ่มชัตเตอร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเองนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะเนี่ยสมมติผมเข้าใกล้นะปรับระยะเนี่ยก็ต้องคอยกดเอง
แต่ถ้ามันอยู่ในระยะประมาณเดิมจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันพอใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดกันสั่นด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นกล้องถ่ายเล่นนะเป็นกล้องถ่ายเล่นนะครับตามนั้นนะไม่อย่าไปซีเรียสกับโหมดวิดีโอเด็ดขาดถ่ายรูปเป็นหลักเท่านั้นนะครับสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะคือผมเอาไปเที่ยวโอซาก้ามาด้วยนะผมถ่ายรูปตลอดทั้งวันนะถ่ายวิดีโออาจจะนิดหน่อยแบบไม่ถึง5คลิปต่อวันด้วยซ้ำมั้งส่วนใหญ่ก็เป็นภาพนิ่งถ่ายเป็น raw นะครับอย่างเดียวเลย DNG ไฟล์นะครับผมแล้วก็เอาแบตไป2ก้อนแหละแต่ว่าวันหนึ่งที่ผมลองใช้ดูอ่ะก็คือ1ก้อนมันก็อยู่ได้1วันเต็มๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรจบวันผมก็เอาอีกก้อนมาสลับไอ้ก้อนที่แบตหมดก็เอาไปชาร์จก็ใช้แบบนี้ไปนะครับไม่มีปัญหาอยู่ได้1ก้อนเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันคำพูดที่ว่าพกไลก้า Q ตัวเดียวเหมือนแบกเลนส์พรามไปด้วย3ตัวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เกินจริงสักเท่าไหร่นะฮะคือกล้องไลก้า Q เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่กล้องที่มีดีแค่แบรนด์แต่เพียงอย่างเดียวทุกคนลองคิดดูละกันว่ากล้องมันเปิดขายมา9ปีแล้วอะแต่ในณวันเนี้ยมันยังทำงานได้ดีอยู่เลยจอภาพอะไรเนี่ยสว่างเฟรมเรทแบบลื่นไหลมากนะครับคุณภาพของไฟล์ที่ได้เนี่ยก็ดีมากๆสู้กับกล้องในปัจจุบันได้สบายๆเลยรวมไปถึงเรื่องของแบบดีไซน์แล้วก็วัสดุปุ่มกดบอดี้มันต่างๆเนี่ยคือมันทำได้แบบแข็งแรงทนทานแล้วก็ดีมากๆนะตัวบอดี้มันเนี่ยเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็พรีเมียมมากๆนะครับปุ่มกดต่างๆเนี่ยมันแน่นไปหมดนะการปรับปุ่มต่างๆเนี่ยมันดูแบบไม่กี่กอกอ่ะมันดูมันเป็นกล้องที่แบบพรีเมียมแล้วก็ได้คุณภาพของภาพที่ดีจริงๆคือด้วยราคาของตัวมันเนี่ยณวันเนี้ยในราคามือ2เนี่ยผมต้องบอกว่าเลนส์ Samyang 28mm f/1.7 เนี่ยแค่เลนส์อย่างเดียวอ่ะก็คุ้มโคตรๆแล้วนะเหมือนแบบเราได้บอดี้ฟรีๆอ่ะเพราะว่าเลนมันแพงมากแล้วเลนมันก็ดีมากจริงๆนะครับมีโหมดมาโครให้ในตัวด้วยนะข้อจำกัดของพอเราหมุนเป็นมาโครเนี่ยก็คือ F มันจะไหลไปที่ 2.8 ทันทีนะฮะจะต่ำกว่านั้นไม่ได้แหละแต่ก็อันแหละมันเป็นเลนที่แบบดีมากจริงๆแล้วก็แพงมากๆด้วยนะแค่ค่าตัวมันผมว่าคุ้มและคุ้มจริงๆแต่จริงๆสิ่งที่ทำให้กล้องตัวนี้มันว้าวอะผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องภาพแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของขนาดตัวน้ำหนักที่เบาแล้วก็คุณภาพภาพที่มันยังดีอยู่มันเป็นอะไรที่หาตัวจับยากมากในตลาดตอนนี้คือถ้าเราจะหากล้องฟูลเฟรมสักตัวหนึ่งที่อยู่ในราคาช่วงนี้ประมาณ 6-70,000 บาทแล้วได้คุณภาพที่ดีแบบนี้มันก็จะต้องแลกมากับการที่เราจะต้องใช้เลนส์ที่มันใหญ่น้ำหนักมันจะไม่ได้แบบเบาเท่านี้ผมหาไม่เจอจริงๆว่ามันมีตัวไหนที่เราจะได้กล้องฟูลเฟรมบอดี้ที่เล็กได้คุณภาพที่มันดีแล้วก็ได้ไฟล์ภาพที่สวยแบบเนี้ยมันเหมาะกับเป็นกล้องที่เอาไปท่องเที่ยวมากๆเลยอะไรก็คิวอ่ะมันแบบโคตรลงตัวสำหรับการเอาไปเที่ยวบอกอย่างนี้เลยนะใครที่ไปเที่ยวแล้วไม่อยากแบกกล้องหนักอ่ะไรก็คิวตอบโจทย์จริงๆแต่ถ้าใครคิดว่ามีกล้องฟูลเฟรมตัวไหนที่แบบพอจะมาชนได้ที่ราคาประมาณเดียวกันน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพภาพใกล้เคียงกันเนี่ยก็มาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเพราะบางทีผมอาจจะศึกษาไม่ครบถ้วนนะก็มาแชร์กันทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องข้อเสียมันบ้างนิดนึงแล้วกันที่ผมเจอก็คือ ergonomics นะครับคือมันไม่ได้เข้ากับสรีระการหยิบจับสักเท่าไหร่เอาจริงกล้องทรงเลนส์ไฟเดอร์ ergonomics มันไม่ค่อยได้สักตัวแต่โชคดีที่มันขนาดเล็กน้ำหนักเบามันก็ทำให้ ergonomics ที่แย่กลายเป็นไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยความที่น้ำหนักมันเบามันก็พอจะจับถือได้นะครับคือเอาจริงอ่ะมันไม่มีกริปแหละนะถ้ามันแค่มันมีกริปอ่ะมันก็จะจัดถนัดขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าพอมันไม่มีกริปอ่ะมันใช้วิธีการเสาะร่องตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเข้าไปแทนนะครับเนี่ยมันเสาะร่องตรงนี้เข้าไปแล้วเขาจะให้เราใช้เป็นเหมือนนิ้วโป้งเนี่ยแปะเข้าไปนะเพื่อจับซึ่งเราก็ต้องบังโดนบังคับถือท่านี้แหละนะมันถึงจะจับถนัดที่สุดเนี่ยนิ้วโป้งด้านหลังแล้วก็นิ้วชี้ตรงปุ่มชัตเตอร์นะครับประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ติดอะไรมากนะแต่ว่าบางทีมันถือแนวตั้งอย่างเงี้ยเหมือนกล้องมันก็มีน้ำหนักระดับนึงอ่ะมันก็เสียวๆจะหลดอยู่ก็ต้องใช้อีกมือนึงประคองไว้นะเพื่อความชัวร์เรื่องที่2ที่คิดออกอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันถ้าสมมุติเราไปเที่ยวอย่างยุโรปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ขอระบุประเทศแล้วกันนะแต่ว่าเป็นโซนยุโรปหลายๆประเทศไลก้าคิวถือเป็น1ในทรัพย์สินที่อันตรายนะในการแบบถือโจงแจ้งมี
จุดแดงอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าคุณใช้คิวอะไรก็ตามทุกคนลองไปศึกษากันดูก็ได้นะว่าแบบการเอาของแบรนด์เนมแพงๆไปเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ต้องระวังตัวไว้แหละนะแล้วก็เป็นข้อควรระวังนะครับผมสุดท้ายแล้วสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไลกามันเป็นมากกว่ากล้องแต่มันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถ่ายรูปได้นิดหน่อยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับประสบการณ์การใช้งานไลกา Q1 ในปี2024นี้นะครับผมใครที่ใช้งานไลกา Q อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะ1 2 3หรือไลการุ่นอื่นๆหรือกล้องรุ่นอะไรก็ได้อยากจะมาแชร์อยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Porsche P เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับง่วงและดึกแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย